การรักษาสมดุลของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ละคนอาจจะให้ความสำคัญต่างกันบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับครอบครัวค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานอาจจะรองลงมาก่อนนะครับบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับงานมากพอมันไม่เหมือนกันปั๊บเนี่ยหมายความว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณทำงานมากไปมาบังคับให้เราหยุดให้เรานิ่งให้เราอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีมันกลับทำให้เราไม่สบายตัวไม่สบายใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองทดสอบหาว่าสมดุลการทำงานของตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆฝึกนะครับว่าเราจะรักษาสมดุลนั้นอย่างไรลองลำดับลงมาเนี่ยพอเห็นสมดุลของตัวเองปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมสำคัญทั้งตัวที่ทำงานและที่บ้านเราจะทำยังไงให้คนอื่นเข้าใจว่าผมเป็นแบบนี้นะสมดุลผมเป็นแบบนี้เราต้องสื่อสารกับครอบครัวนะครับที่บ้านเรานะครับทั้งตัวภรรยาทั้งตัวลูกเราเป็นแบบนี้นะนะครับสภาพที่เราจะอยู่กับเขาได้นะครับอย่างสมดุลของเขาเช่นกันเขาก็จะมีสมดุลของเขาเหมือนกันใช่ไหมครับมันคืออะไรที่ทำงานก็เหมือนกันเราก็มีเจ้านายมีเพื่อนมีลูกน้องนะครับก็ต้องสื่อสารให้เขาทราบเหมือนกันว่าสมดุลของเราคืออะไร